กลับมาอยู่กับ Celebrity Contest ชุดท้ายนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพระเอกหนุ่มจากเรื่อง Single Ready นะคะในเรื่องเนี้ยเขาบอกคุณอ้ําเนี่ยไม่อยากมีแฟนใช่มั้ยพอมาถึงชีวิตจริงของคุณพระเอกหนุ่มเรื่องคุณของคุณคุณเป้อารักษ์ครับคุณเองก็ยังเป็นโสดอยู่ครับผมเพราะเราถึงไม่อยากมีแฟนตอนนี้จริงผมก็อยากจะมีนะครับอยากจะบอกด้วยว่าอาจจะมีหรือไม่มีแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่บางอย่างครับผมบอกสิครับว่าเคยมีเคยมีแล้วแฟนแต่เคยแต่ว่ามันบางทีแล้วการที่เวลาที่มีแล้วมันยังไม่แน่ใจเราก็อยากจะไม่อยากจะแบบพูดให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเป็นแฟนแน่ๆหรือเปล่าครับแล้วบางทีแล้วถ้าเกิดมันไม่แน่ใจแล้วมันเปลี่ยนไปขึ้นมามันก็กลายเป็นว่าเปลี่ยนอีกฮะตอนนี้ก็เลยไม่มีดีกว่าฮะแต่เราไม่ใช่ว่าเราเหงาหรืออาจจะมีคนคุยก็ได้พูดแบบนี้แปลว่าอะไรมีคนคุยอยู่ก็อาจจะมีตอนนี้หรือเมื่อวานนี้อาจจะไม่มีวันนี้อาจจะมีก็ได้คือไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่าเปลี่ยนบ่อยๆแต่หมายถึงว่าคนเรามันไม่ได้แบบ2วันแล้วเป็นแฟนกันได้เนี่ยมันต้องนานเลยเนาะใช่ของพี่เร็วมากเลยอ่ะพี่คุย2วันแรกพี่ก็พูดเลยถือว่าไงอ่ะถือว่าไงคืออะไรเวลาฉันน้อยลงแล้วตัดสินใจเลยนี่พูดถึงเรื่องกายภาพหรือว่าชีวภาพไม่หรือว่าทั้งสองอย่างพร้อมกันโอ้โหอะไรครับถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเราต้องเห็นข้อดีของการที่มีชีวิตอิสระข้อดีของการเป็นโสดเนี่ยบอกมาสัก3ข้อได้ไหมครับข้อดีของการเป็นโสดนะครับผมก็น่าจะสามารถหาคนที่จะมาเป็นคู่ได้พูดง่ายๆก็คือไปจีบใครก็ได้จีบใครก็ได้ตอนนี้โสดแล้วก็กลับบ้านไม่ต้องรายงานตัวเออถึงแล้วนะไม่ต้องรายงานตัวมีแฟนคุณต้องรายงานตัวเหรอรายงานตัวครับผมถึงบ้านแล้วนะอย่างนี้เป็นฉันเป็นแฟนใครก็ต้องบอกถึงบ้านแล้วก็อยากให้ไลน์มาบอกหรือว่าเมสเซจมาบอกทักมาหน่อยโอ้โหพี่รุ่นใหญ่มากเลยพี่แตงผมนี่ลูกหมาเลยครับผมสามข้อสามข้อสามเลยครับผมน่าจะเป็นเรื่องของสมาธิครับผมเวลาผู้ชายอยากจะพัฒนาตัวเองมันต้องมีเวลานะเช่นแบบบางทีเขาไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมจะต้องซ้อมกีตาร์ทำไมต้องซ้อมดนตรีบ่อยๆทำไมเราต้องปีนเขาบ่อยๆทำไมเราต้องไปออกกำลังกายบ่อยๆหรือแบบบางทีเราต้องดูหนังเรื่องนี้อ่านหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยนะเขาต้องการให้อยู่กับเขาคือเวลาส่วนตัวครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเรามีแฟนความสามารถเราจะด้อยลงไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับเรียกว่าโตจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องบางเรื่องนะในเรื่องบางเรื่องบางเรื่องก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะเป็นหนุ่มวัยรุ่นนี่มันเนี่ยมีแฟนทั้งหมดกี่คนเอาเป็นแฟนนะครับผมโอ้โหนับเยอะเกิน4คนครับผม4คนครับผมตั้งแต่เป็นหนุ่มมาเนี่ยตั้งแต่เป็นหนุ่มครับผมโอ้โห4คนจริงฉันรู้ฉันจริงๆฉันรู้ละเรื่องเนี้ยไม่ถามผมนะครับของคุณมีกี่คนคนเดียวครับคนเดียวคนไหนปัจจุบันไอ้ตายเฮ้ยแล้วคนเก่าที่เป็นข่าวไม่ใช่เดี๋ยวจะไม่พูดชื่อไปเนี่ยคุณแตงพูดถึงคุณอ้ํานะครับเค้ามีภารกิจในหนังเรื่องเนี้ยต้องเคลียร์ปัญหาหัวใจกับแฟนเก่าเนี่ยแล้วคุณก็มีหน้าที่ที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาแทรกใช่ไหมครับไม่ครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาใช่ครับเข้าเป็นที่ปรึกษาครับผมคือเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้มันมีช่วงเวลาว่างพอดีแล้วก็มาประสบพบเจอกับสุภาพสตรีท่านนี้ซึ่งก็คุณอ้ําเหมือนนะใครเห็นก็คงอยากจะเข้ามาคุยด้วยปรึกษาแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือค่อยมาแบบว่าเอ้ยมาไปด้วยก็ได้ไปดูดิว่าแฟนเก่าจะเป็นยังไงก็ได้คือเป็นเพื่อนของเพื่อนทีครับผมแล้วก็ไม่ค่อยชอบหน้ากันตอนหลังก็ช่วยๆกันไปช่วยๆกันมาก็เริ่มไม่บอกไม่บอกไปดูกันในภาพยนตร์ครับผมตอนที่ฉายตามภาพยนตร์ต่างๆเลยใช่ไหมคะทุกโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมแล้วมีกิจกรรมมาทำกันด้วยมีเกมมีเกมเป็นผู้ที่กิจกรรมตาคิดถึงเรื่องอื่นเลยค่ะชาย2กระเทย1เนี่ยนี่มันดูสุภาพมากเลยเทปนี้มันดูสุภาพมากเลยปกติมันจะดูลามกหน่อยให้มันตรงนี้นี่เรามีโหลอะไรครับพี่ก้องครับเป็นคำถามค่ะเป็นคำถามเกี่ยวเรื่องความรักค่ะคุณเป้ขาทีนี้จะคุณเป้เล่นคนเดียวจริงก็ว่าทำร้ายคุณเป้เกินไปเราก็จะผัดกันจับแล้วก็ตอบคำถามจับอะไรครับจับคำถามค่ะขอบคุณแตงมากครับคุณอยากจะจับอะไรนะคะยันชอบมากเลยเกมนี้ถ้าเกิดจับอย่างอื่นนะคะอ่ะพอดีฉันมีแต่ได้ค่ะนี่ผมจะขออนุญาตเป็นพิธีกรด้วยนะครับถ้าเกิดคุณจับได้ให้คุณแตงเริ่มก่อนดีกว่าคุณแตงเริ่มก่อนนะคุณแตงมีแฟนมีอะไรผมโยนให้คุณแตงมีแฟนคนเดียวคุณแตงจับเลยพี่ขออ่านได้ไหมหรือคุณจะอ่านคุณเป้อ่านเลยแล้วคุณเป้อ่านเลยหล่นรักครั้งเก่าครั้งไหนที่ทำให้คุณประทับใจเลือกจำทุกช็อตสมัยยังคบกันได้ไม่ลืมเรือจนถึงวันนี้ตอบคำถามนี้ไปเนี่ยพิวฮะตอนขากลับต้องเป็นเรื่องเป็นเรื่องคลิปทุกช็อตนะครับเสิร์ช Google เลยครับชื่อแตงพงศกรยังอยู่หมดเลยนะอันนี้ตอบดีมากค่ะฉันชอบแล้วประทับใจไหมครับประทับใจไหมครับประทับใจครับประทับใจเป็นเรื่องราวดีๆใช่ไหมครับเป็นทุกไม่ประทับใจจริงๆไปบวช2ปีอะคะ
ประสบการณ์ทั้งดีทั้งร้ายก็สอนเราได้ครับผมโอเคครับนี่เป็นเรื่องภารกิจเคลียร์ใจแฟนเก่านะครับนี่ภารกิจเคลียร์ใจแฟนเราจะถามเป้ไม่ใช่เหรอครับก็ทุกคนต้องโดนหมดมาพี่ต้องจับก่อนพี่ต้องจับต่อเดี๋ยวให้คุณเป้สุดท้ายครับผมคุณเป้สี่คำถามรวดเลยคุณแดงตอบแบบเซฟตี้มากเลยอ่ะโอ้คุณก็ฉลาดตอบแต่อดีตคืออดีตว่าไงคุณถามมาสิถ้าให้เปรียบเทียบแฟนเก่าเป็นสิ่งของอย่างหนึ่งคุณจะเปรียบเทียบเธอเหมือนกับอะไรครับพี่ก้องครับโอ้โหยากกว่าเป้เอาแฟนเก่าผ้าขี้ริ้วเฮ้ยน้ำยาในห้องน้ำโอ้โหเพราะอะไรครับพี่มันจะล้างสิ่งสกปรกไปจากใจพี่หมดเลยโอ้ตอนนี้มีแฟนใช่ไหมไม่มีไม่ตอนที่มีใช่ไหมตอนที่มีเอาเหมือนกับเปรียบเทียบแฟนเก่านะเอาตอนเลิกตอนรักกันล่ะเอาตอนรักก่อนตอนรักก็เหมือนยาล้างห้องน้ำไงตอนเลิกครับตอนเลิกเหรอคะเป็นห้องน้ำโอ้โหเป็นห้องน้ำเลยค่ะอยากจะถ่ายทิ้งให้หมดเลยค่ะเป็นโถฉี่ค่ะโอเคโอเคอ่ะคุณเป้จับบ้างค่ะยินดีครับผมของพี่ก้องนี่ก็สวยงามเหมือนกันอะไรคะสวยงามโถฉี่อะคะตอบได้ดีมากครับเรื่องโถฉี่มันจะสวยงามยังไงก่อนคนโสดให้คุณแตงถามดีกว่าตัวหนังสือมันเล็กดีคนโสดที่เคยมีแฟนมาก่อนมักมีเหตุผลในการเลิกคบเช่นแฟนเก่าเป็นคนเจ้าชู้แฟนเก่าไม่ใส่ใจพูดง่ายๆคือมีเหตุผลในการเลิกอะนะครับผมดังนั้นขอให้บอกเหตุผลที่ทำให้คุณโสดเพราะว่าแฟนเก่าของคุณเป็นคนแบบไหนเหตุผลว่าแฟนคุณเป็นยังไงน่ะที่ไม่ชอบทำไมถึงเลิกกำลังเลือกอยู่ครับมันก็มีเหตุผลจากเราด้วยในบางคนก็มีเหตุผลที่แบบอายุอาจจะไม่ใช่แฟนเก่าก็ได้ครับอาจจะเป็นคนปัจจุบันที่เรายังไม่ตัดสินใจตกลงเขามีข้อเสียแฟนเก่าดีกว่าไม่เกี่ยวครับคือเป็นเรื่องของอายุครับผมแล้วบางทีเราการที่เราอายุน้อยๆแล้วคบกันแบบรักกันมากๆแล้วก็เห็นข้อเสียของกันเนี่ยมันก็ทะเลาะกันบ่อยมันก็มีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของความอะไรเกิดขึ้นซึ่งแบบมันยังลงเอยกันไม่ได้ครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นครับผมยังไม่สามารถยอมรับกันได้ซึ่งกันและกันตอนนั้นแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องราวที่แบบเอาทำไมก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ทำไมถึงเลิกแบบนี้เลยก็ยังไม่รู้ครับผมครับก็ต้องคบคนที่มีอายุมากกว่าใช่ไหมครับพี่ก้องค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบคนละเพศนะตอนนี้ไม่รู้แบบคนละเพศทำไมยังไม่รู้เลิกกันเลยคบกับเธอดีที่สุดจริงป่ะพี่อ้วเข้าใจง่ายอาแตงจับต่ออายังเล่นกันอยู่อีกเหรอเหลือกี่คำถามแล้วล่ะมันยังเหลือให้หมดเลยเหลือคนคำถามสุดท้ายแล้วอันนี้ให้พี่ก้องจับให้ผมมาฉันจับให้เธอเองฉันถามไปด้วยก็แต่ความจริงแล้วก็เธอก็มีความซับซ้อนอยู่นะมันแล้วแต่คนเขาก็น่ารักดีบางคนก็สวยพี่ไม่ซับซ้อนเลยโคตรละง่ายเลยอ่ะแต่พี่ยุ่งอะพี่ทำงานเยอะก็นี่ไงไม่ดีเหรอต่างคนต่างไปหาคนอื่นเขามาเจอกันโอเคไม่แบบไม่มาตั้งตามกันด้วยแต่แล้วก็นี่จ่ายตังค์เสร็จก็แยกทางบ้าเหรอไม่ใช่แฟนแล้วแฟนนั่นไม่ใช่แล้วแฟนต้องจ่ายตังค์ด้วยในหนังคุณอ้ํามีเหตุให้ต้องกลับไปเจอแฟนเก่าถ้าในวันหนึ่งคุณมีโอกาสเจอแฟนเก่าจะเป็นคนไหนก็ได้หนึ่งอย่างที่คุณอยากทำเมื่อเจอเขาคืออะไรเพราะอะไรถึงอยากทำเช่นนั้นคุณแตงคำถามของคุณค่ะขอโทษครับก็ที่ถามให้คุณไงคะคุณคิดว่าจะถามคุณเป้เหรอคะในหนังเรื่อง Single Lady คุณอ้ําน่ะต้องมีเหตุผลกับไปเจอแฟนเก่าถ้าคุณต้องกลับไปเจอแฟนเก่าหนึ่งอย่างที่คุณจะทำอ่ะคืออะไรและเพราะอะไรอย่าบอกว่าไปบวชเว้ยโอ้โหให้พรเขาเลยผมก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณเจอกันเป็นไงอีเวนต์สบายดีไหมแค่นั้นเองครับไม่อยากจะพาไปทำอะไรในคำถามก็อยากจะพาไปทำอะไรเหรอใช่อยากจะทำอะไรเฉยๆไม่ใช่เหรออยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรพาไปทำอะไรเหรอทักแค่นี้เหรอทักแค่นี้หรืออยากจะทำอะไรเมื่อเจอเขาอยากจะทักแค่นี้เหรอใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องให้เกียรติแฟนปัจจุบันเราด้วยและแฟนปัจจุบันของเขาด้วยโอ้โหคำถามที่เรียกได้ว่าอยู่ไหนเนี่ยคำถามที่เรียกได้ว่าอาจจะครอบคลุมทุกอย่างแล้วก็เข้าใจกันดีก็คือสบายดีไหมนี่ตอบเซฟมากเลยนะแค่นี้ก็เข้าใจกันแล้วครับใจจะแป้วไหมไม่แป้วครับคือขอแค่เจอหน้ากันคุยกันก็โอเคแล้วครับคุณจะตอบอะไรฉันก่อนบางคนเขาเจอหน้ากันเขาไม่คุยกันนะครับใช่แต่บางทีแบบเขาเดินเข้ามาแล้วแบบวันนี้เป็นไงเราก็แย่แล้วนะคือเราคิดไปเองครับคุณเคยโดนไหมเรากลัวว่าคนปัจจุบันเราจะหึงไม่ผมไม่ได้แย่แบบนั้นผมเคยเจอแบบอย่างนี้แล้วแบบเราแบบโอ้แม่อยากจะพาไปแบบเที่ยวเลยอ่ะนี่อยากตอบอยากตอบคำถามผมแล้วเนี่ยไม่แต่ว่านี่ไม่ได้ตอบผมเลยหมายถึงใครครับหมายถึงใครพูดด้วยเลยอยากจะพาไปเที่ยวพี่ถามคุณเองค่ะโอเคครับผมรักครั้งเก่าครั้งไหนที่ทำให้คุณเป้เ
คยคิดอยากจะกลับไปง้อคืนดีกับเขาโอ้ยเยอะครับเพราะอะไรถึงอยากกลับไปคืนดีด้วยหลายหลายหลายอันครับมีหลายเหตุการณ์ครับผมแล้วเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเวลานึกถึงเรื่องราวดีๆมันก็ยังเป็นเรื่องราวดีๆอยู่วันยังค่ำนะแล้วมันไม่ทำล่ะทำไม่ได้ครับเพราะว่าในเรื่องราวดีๆนั้นมันก็จะมีเรื่องราวแย่ๆอยู่ด้วยอ่ะตอนนี้ครับก็มาถึงหมดแล้วค่ะเกมภารกิจเคลียร์ใจนะคะเราทั้ง3คนเลยให้คุณเป้นะบอกนิดนึงว่าทำไมอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Single Lady ถึงคนต้องไปดูกันคะเรื่องราวของความรักบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยครับมันสะท้อนมาถึงตัวเราได้ว่าเฮ้ยมันจะทำยังไงให้ความรักของเราดีขึ้นแล้วควรจะทำตัวแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรู้แล้วนะครับอย่าลืมชมนะครับภาพยนตร์เรื่อง Single Lady ตอนนี้อะไรครับคุณแตงครับซึ้งอยู่ครับตอนนี้นะคะก็เข้าโรงภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนั้นในเครือทุกโรงภาพยนตร์เลยไปชมกันนะคะภาพยนตร์ของคนไทยอย่าพลาดนะคะ Single Lady นะครับคุณอั้มพัชรภาเป้อารักใครบ้างนะโกตีพี่โกตีพี่ตาบอบบี้พี่นาวินต้าพี่ประวิตรครับผมพี่ดีเจเอกกี้ดีเจเอกกี้7คนเลยนะคะโอ้โหสุดสนานแน่นอนเลยนะคะต้องขอบคุณคุณเป้มากๆขอบคุณพี่ก้องมากๆนะครับขอบคุณแตงนะครับขอบคุณเป้มากๆครับแล้วก็อย่าลืมซิงเกิลด้วยเดี๋ยวต้องไปโหลดเอ้ยขอบคุณแตงมากเพลงแรกเพลงรักเพลงรักครับผมน้องแตงมีขอบคุณอะไรบ้างมั้ยคะไม่มีครับแต่ว่ามีเรื่องราวมาฝากครับผมก็คือแอปพลิเคชันเหมือนเดิม TrueVision Anywhere ครับผมดูรายการเราได้ทุกที่ทุกเวลานะครับไปโหลดเลยครับที่ App Store ครับผมค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะฝากภาพยนตร์เรื่อง Single Lady ด้วยนะคะไปกำลังใจพี่อ้ําและน้องเป้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ